็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลึงตลาดเช้าด้วยกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะลุยตลาดเช้าค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:00 น. ถึง 8:30 น. ค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. เช้าทางWorkPoint TV นะคะกองทัพวาไรตี้24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมสามารถชมพวกเราได้นะคะทาง PSI ช่อง7ทูช่อง66นะคะแล้วก็ถ้าเป็น HD นะคะเป็นช่อง77นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมเลยนะพูดคุยกับเราได้นะคะทาง facebook.com/ตะลุยตลาดเช้านะคะบอกเรามาเลยนะคะว่าอยากให้ไปตลาดตรงไหนเชิญแขกรับเชิญคนไหนมาอยากให้พี่มิกเป็นพิธีกรยาวไปเลยแทนพี่ลิงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับเป็นคนตายแล้วเป็นคนที่พูดมีความคิดมากครับคุณผู้ชมคือรอวันนั้นอยู่เลยครับเดี๋ยวจะพาไปตะลุยทุกตลาดในประเทศไทยเลยครับพี่งานนิสัยไม่ดีแย่งงานพี่ไงพี่เห็นพี่เขาเหนื่อยแล้วเขาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกทำงานเยอะทำงานเยอะเราเก็บเงินแต่งงานความหมายมันไม่เหมือนกันอ๋อก็เลยบอกพี่ลิงออกไปเถอะพี่สบายแล้วพี่ปล่อยให้น้องเดี๋ยวน้องจัดให้สาทางเวิร์คพอยต์ก่อนไหมนี่ไงเป็นการขอเลยแล้วขอผ่านสื่อเลยอันนี้ก็ค่อยเคลียร์กับพี่ลิงเอาทีหลังครับตอนนี้เรายังอยู่นะคะที่ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทองเป็นวันที่2เมื่อวานเราไปดูราคาของมาแล้วราคาหมูราคาไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่มิกเคยรู้ไหมว่าเวลาเขาจะทำแผงลอยเวลาเขาจะขายของกันเนี่ยเขาต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ก็อยากรู้นะเป็นเรื่องนึงที่เผื่อคนสมัยนี้อยากจะลองมาทำบ้างใช่ไหมใช่จะได้มีข้อมูลสมมติว่าเราจะเปิดร้านสักหนึ่งฉันจะซื้อของที่ไหนวันนี้ที่นี่มีคำตอบค่ะแล้วรู้ราคาได้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้พาไปค่ะไปมาดูกันต่อร้านนี้เนี่ยนะขายเป็ดขอบคุณมากครับเป็ดพะเลเป็ดพะโลขอบคุณมากดีแกสวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรจ๊ะชื่อตามนี้เลยชื่ออามัดละซันนามสกุลอามัดละซันอ๋อละซันนามสกุลใช่อ๋ออย่างนี้นี่เองตอนนี้เป็ดพะโลแพงไหมคะพี่280ขึ้นเนาะมันตามไซส์ทองเนี่ยของถูกที่สุดแล้วจริงเหรอที่อื่นขายแพงที่อื่นเนี่ย300-350ที่นี่ขายเห็นแล้ว300ที่นี่ขาย280 280นี่คือมันเป็นที่ใช้ด้วยไหมคะเนี่ยไซส์ใหญ่สุดแล้วไซส์ใหญ่เลยหรอตอนนี้ถือว่าราคาเท่าเดิมเนาะไม่ขึ้นไม่ลงเนาะแล้วไก่นี่ไก่ที่ตามไซส์180-200ตัวนี้ตัวนี้ตัวกลาง200ตัวอ้วนหน่อยอันนี้เล็กหน่อย160อันนี้เล็กหน่อย160ถ้างั้นเราลองชิมเป็ดกันไหมพี่ชิมสิครับเอาสักหนึ่งตัวที่เนื้อฉ่ำๆเลยให้พี่เลือกให้อร่อยแน่แล้วจะกลับมาอีกรอบนี่ไงเขายืนยันว่าอร่อยแน่จะกลับอีกรอบวันนึงได้กำไรเยอะไหมพี่ไม่บอกไม่บอกใจร้ายไม่บอกอร่อยมากอร่อยเป็ดละโพนี่อร่อยมากครับฮัลโหลพี่คะเรามีวิธีเลือกเป็ดไหมเป็ดสดสดน่ะถ้าแบบนี้ก็ดูน้ำหนักมันดูที่น้ำหนักแล้วก็ดูที่สีมันอย่าซีดถ้าซีดมันก็จะของครับราคาเป็ดสดตัวเท่าไหร่นะคะ250พี่ขายตัว280ค่าน้ำจิ้มค่าแก๊สอะไรได้อะไรเนี่ยได้ตรงไหนเนี่ยพี่ได้นิดหน่อยไม่บอกแล้ววันนึงที่นี่ราคาได้ขนาดไหนจะอยู่ได้ไหมได้วันนึงขายกี่ตัวก็แล้วแต่10-20-30ไม่แน่อ๋อแล้วแต่แล้วอันนี้เนี่ยเขาไปทำกินกันหรอกินอย่างนี้เลยพี่มิกลองชิมไหมนี่คืออะไรครับตูดบางท้ายมันแต่เอาไอ้เม็ดเหม็นออกแล้วเรียบร้อยอร่อยเด็ดแล้วหนึ่งกิโลหนึ่งมันขายดีสุดเลยเนี่ยหรอชอบกินกันหรออันนี้ขายดีสุดเลยค่ะอ๋อหรอขายยังไงคะเป็นขีดกิโลละ20โลละ180โลละ180กิโลละ20เขาก็กินกันเครื่องในแพงไหมเครื่องในนี่กิโลละ20กิโลละ20เหมือนราคาเดียวกันราคาเดียวกัน20โล180โลละ180เหมือนกันนะคะตัวนึงกี่โลคะเนี้ย2 โลครึ่ง2โลครึ่งตัวใหญ่นะ2โลครึ่งตัวเบลอเลย2โลครึ่ง280ก็ถือว่าอันนี้เป็ดพันอะไรครับเนี่ยผมลองให้ดูครับลองให้ชาวบ้านเรียกว่าขิงใช่มั้ยไม่ใช่เป็ดจะลองมั้ยล่ะไม่เป็นไรพี่ผมล้อเล่น
อันนี้ก็ได้ทราบราคาเป็ดไปนะคะคุณผู้ชมคะแต่จะบอกว่าที่เป็นเห็ดมาเนี่ยถูกสุด300จริงๆเป็ดมีที่นี่แหละ280ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นจริงๆแล้วก็ราคาก็คือถูกแล้วก็ใช้เป็ดอย่างดีที่ได้มาตรฐานด้วยนะอร่อยมากเลยครับนี่อร่อยเลยอัมมัดและสันเจ้าเก่าตลาดบางบัวทองใช่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะครับOAP นวัตกรรมกระบวนการหมักเฉพาะดีไลท์สูตรใหม่ที่ทำให้จุลินทรีย์2เท่าแอคทีฟขึ้นจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันพี่มิกมาดูปลากันดีกว่าคุณพี่สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับใหญ่มากพี่ไทยอ่ะฮะอ๋อไปพี่ไทยพี่ไทยตอนนี้ราคาอะไรแพงสุดปลาเก๋าอะปลาเก๋าปลาเก๋าโลเท่าไหร่จ๊ะตอนนี้750ก่อนหน้านี้ราคากุ้งแพงมากตอนนี้กุ้งเป็นไงมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆฮะขึ้นมาเรื่อยๆอีกแล้วหรออ่ะอันนี้กุ้งกุ้งขาวธรรมดากุ้งขาวเท่าไหร่คะเท่าไหร่ครับโลละ28จ้ะ28ตัวเท่านี้28ก็โอเคนะนี่แชร์บ๊วยนี่แชร์บ๊วยแชร์บ๊วยเท่าไหร่คะแชร์บ๊วยเท่าไหร่ครับ550 550ต่อกิโลโลนึงได้กี่ตัวครับประมาณ10ประมาณ15ตัว15ตัวเยอะอยู่เยอะอยู่แล้วปูล่ะคะปูมาปู350 350นี่ถือว่าขึ้นไหมราคาก็ถ้าปูเป็นก็ขึ้นธรรมดาแต่อย่างนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นละอนุหลังร้อยแกงร้อยแกง120 120ปกติเท่าไหร่คะปกติก็ร้อยร้อยหนึ่งโอ้ทุกอย่างขึ้นหมดเลยแล้วนั่นแหละครับปลาหมึกปลาหมึก180ขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น180ราคาเท่าเดิมนี่เลยนะที่หน้าเราเห็นทั้งหมดอะไรขึ้นสุดปลาเนี่ยขึ้นเยอะปลาขึ้นเยอะสุดมีปลาอะไรบ้างอันนี้ปลาอะไรครับปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนข้อกระเทียมขึ้นเท่าไหร่ฮะเนี่ยปกติ380ปกติไล่ปลายาวๆนั่นปลาอะไรคะยาวๆปลาดาบปลาดาบไปทำอะไรอ่ะปลาดาบเอาไปทอดแทนเกลือทอดอ๋อทอดเหมือนกันอ๋อแล้วปลาถัดจากปลาดาบคืออะไรครับปลาตะโกปลาแม่น้ำปลาอะไรนะครับปลาตะโกปลาเอาใหม่ชัดๆครับปลาตะโกปลากับอะไรนะครับปลาตะโกตะโกปลาตะโกนะครับคุณผู้ชมแล้วราคาเท่าไหร่ครับปลาตะโกโล80บาทโอ้ยถูกไม่แพงหรอส่วนใหญ่ไปทำอะไรนะครับเอาไปนึ่งไปต้มอะไรพวกนี้ทั้งหมดนี่รับมาจากไหนครับพี่มาหลายที่ครับจากไหนมากอย่างเช่นสาทรก็มีแล้วก็บางบอนก็มีมหาชัยก็มีแล้วก็ชลบุรีมีอ๋อแล้วแต่ที่อ๋อกำไรเยอะไหมคะผมก็ไปไม่ค่อยรอดอ่ะจริงหรอคนไม่มีกำไรเยอะแล้ววันๆนึงเท่าไหร่ตอนนี้ขายได้กำไรเท่าไหร่ตอนนี้ทุนยังไม่ขึ้นเลยก็ขอมันขึ้นเยอะหนูเรียกว่าราคามันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นอาจจะขายยากหน่อยก็เลยคนขายนะคะก็ต้องมีวิธีขายเครียดบ้างแต่หนูเห็นพี่แอบทาเล็บด้วยครับพี่ทาเล็บแดงด้วยอะไรคือเป็นวิธีขายเครียดหรือเปล่าไม่ใช่ครับแบบว่าเวลาทำปลาเนี่ยเหมือกปลาเนี่ยมันจะทำให้เล็บอ่อนครับมันจะปิดง่ายอ๋อมันกัดพี่เหรอแล้วพี่ก็เลยต้องทาเล็บเพื่อเล็บมันจะแข็งอ๋อให้เล็บแข็งขึ้นแล้วหลังเดี๋ยวพี่จะเริ่มทาทั้งสองมือและใช้เท้าด้วยแล้วก็จะเริ่มมาทาลิปสติกรับรองคนเพียบโอเคขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะขายดีๆนะพี่มิ๊กวันนี้จะพามาเจอคุณยายคุณยายไหนครับเชื่อไหมยุคนี้เขายังมีแบบหม่งหมากอะไรเงี้ยขายอยู่หมากที่เป็นต้นกำเนิดหมากฝรั่งนั่นเหรอครับหมากปรินนะครับผมเช็คมาแล้วนะครับเมืองนอกเขามาเรียนแบบเมืองไทยครับว่าฝรั่งเขามาทำเป็นหมากฝรั่งเคี้ยวอันนี้เขามาเรียนแบบหมากไทยครับจริงเหรอไม่จริงผมมั่วเคยกินไหมหมากไม่เคยลองไหมไม่กล้าจะคุยกับคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหคุณยายชื่ออะไรครับนั่งข้างๆสำรานคุณยายสำรานแล้วขายมานานยังครับตรงนี้นานแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยยังมีคนกินหมากอยู่เยอะมากไหมคะก็ไม่ค่อยมีแล้วน้อยแล้วคนแก่ไปหมดคนแก่ไปโถแล้วตอนนี้ยังขายคนแก่ไปสวรรค์หมดขายดีไหมครับก็ขายเรื่อยๆใครมาซื้อครับจะเป็นรุ่นผู้ใหญ่ก็รุ่นผู้ใหญ่มีบ้างอ่ะส่วนใหญ่เขาซื้อไปทำอะไรกันคะก็ซื้อไปกินโดยมากเขาจะไหว้แบบนี้ไหว้อ๋อเนี่ยขอดูได้ไหมคะเอาไปไหว้อะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับไหว้ศาลพระภูมิอันนี้เขาเรียกว่าเชี่ยนหมากหรือเปล่าหมากไหว้หมากตะเกียบแล้วอันนี้คุณยาย
ทำนี่คือยังไงคุณยายปอกมันเหรอปอกก็ทำแบบนี้คือลูกเป็นลูกอย่างนี้เลยใช่ไหมครับค่ะค่ะแล้วทำไงฮะให้คุณยายปอกให้ดูมันสวยนะเขาไม่ได้แบบอ๋อคือฉีกเป็นอ๋ออย่างนี้เลยมันเลยเป็นสีนี่เขาใช้ข้างในนี้ใช่ไหมคะทานหมดทั้งนี้เอาเหรออ๋อไอ้เปลือกนี่ก็เคี้ยวหมดเคี้ยวได้อ๋อไอ้เคี้ยวนี่เคี้ยวที่แรกออกคือให้มันเคี้ยวน้อยลงแค่นั้นได้อยู่ปากงามไม่ได้อ๋อแล้วอันนี้เขาขายยังไงคะใบยี่สิบห้าแล้วมันรสชาติเป็นไงอะครับต้องฝาดฝาดฝาดปกติถ้าสมมติว่ามันเป็นครบสูตรเลยเคี้ยวเคี้ยวหมากเขาทำอะไรมั่งคะคุณยายเขาใส่อะไรมั่งปลูหมากปูนแล้วก็ยาพันนี้ที่ทำใจเส้นนี่อ๋อเป็นยาเส้นอ๋อต้องใส่นี้ด้วยหรือต้องใส่อันนี้ได้ถ้าไม่ทานก็ไม่ต้องใส่อ๋อปกติแต่ว่าจริงๆเขาใส่กันใส่กันโอ้ดูคิ้วลองไหมนะลองลองไหมอ้าวลองลองเคี้ยวทั้งลูกนี่เลยครับเฮ้ยเอาปูนใส่ก็พอมั้งคุณผู้ชมครับเขาไม่ใช่ว่าปากแล้วขมมากครับขมเลยเหรอหมดแล้วต้องเอาที่ใส่อ๋อต้องกินอันนี้ก่อนกินนี้อันนี้ทำไมพอไหมคือเรียกว่าฝาดยันปีหน้าครับพี่เบนครับเพราะพี่กินไม่ครบไงพอกินนี้แล้วกินอันนี้ด้วยคุณยายทำไมใบชะพูคุณยายมันใหญ่จังอ่ะใบพลูใบพลูกับใบชะพูมันแตกต่างกันยังไงครับไอ้นั่นมันกินไอ้เมี่ยงใบชะพูกินกับเมี่ยงแต่ใบพลูนี่คือกินกับหมากขายยังไงคะกำมาสิบบาทกำละสิบบาทนี่ปลูกเองไหมปลูกเองไหมรับเขาแปดบาทรับเขาแปดบาทกำไรสองบาทขายสิบบาทกำไรสองบาทโอ้โหแล้ววันหนึ่งคุณยายได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ครับกี่ร้อยกี่ร้อยรวมเงินกันเราสองพันกว่าบาทขายรวมกันหมดเนี่ยของอะไรอะไรมีมะนาวมีพริกด้วยเราก็คือเยอะนะเยอะนะเราก็คือต้องเอาอย่างอื่นมาร่วมขายพร้อมกับหมากใช่ไหมล่ะครับเอามะนาวขายเท่าไหร่น่ะมะนาวมะนาวมันสี่สิบกายี่สิบเจ็ดใบยี่สิบสิบห้าใบสี่สิบอุ้ยตายมะนาวถูกไง7ใบ20ลูกนึงไม่ถึง3บาทเลยนะไม่ถึงไม่ถึงอ้ายถูกอ่ะโอเคได้ทราบแล้วราคาจริงๆนะคะเช่นหมากอะไรอย่างงี้ก็ยังสามารถขายได้อยู่นะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อยังมีคนซื้อยังมีคนเคี้ยวหมากอยู่อาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะแต่ก็ยังคงมีอยู่นะคะนี่ก็พามาดูราคากันแต่ว่ากันว่าถึงจะเป็นอย่างงี้ก็กําไรเยอะอยู่นะแต่อยู่ได้เนาะอยู่ได้เนาะถ้าเจอก็ช่วยอุดหนุนคุณยายเยอะๆครับคุณยายครับเดี๋ยวเบนจะอุดหนุนครับกล่าวขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูที่เงินต่อขอบคุณนะคะคุณยายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันครับผมไปจะพามาดูเลยนะคะเป็นร้านที่เรียกว่าร้านขายของสิ่งที่จำเป็นมากๆกับการอยู่ตลาดทำไมฮะเพราะว่าถ้าไปตลาดแล้วไม่มีแผงขายขายไม่ได้นะนั่นไงประเด็นเลยประเด็นหลักของเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะพามาดูว่าไอ้แผงสมมติจะเปิดสักแผงนึงต้องมีอะไรบ้างราคาแพงหรือเปล่าร้านนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับนุชค่ะคุณนุชพี่นุชพี่คะเบนถามหน่อยค่ะถ้าเกิดเบนจะเปิดร้านสักร้านนึงร้านแผงนึงเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างมันก็จะมีแค่เหล็กแค่ไม้แล้วก็ผ้าปูแค่นี้เองค่ะเหล็กแบบไหนคะเดินไปดูได้ไหมครับไหนพี่พาไปดูหน่อยอ้าวมีเหล็กอย่างนี้อ๋อคือเหล็กแบบนี้เหล็กเอาไว้ค้ำพื้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแผงเดียวนี่มันสักกี่เมตรคะพี่ส่วนใหญ่2เมตรจ้ะ2เมตรก็คืออันนี้ก็คือเป็นแผงยาว2เมตรใช่ค่ะล็อกนึงก็จะประมาณ2เมตร3ขาแล้วอันนี้อันนี้มันจะเป็นอันนี้ตัวต่อแผงที่ขายเสื้อผ้าค่ะอ๋อก็คือนอกจากพื้นแล้วอันนี้ต่อขึ้นไปสูงอันนี้แล้วตัวอย่างนั้นเท่าไหร่ครับตัวนี้350จ้ะ350ต่อ2เมตร350ได้2ล็อกได้2ล็อกจ้ะก็คือล็อกกัน1เมตร350จ้ะก็โอเคนะไม่แย่เนาะแล้วก็มีแผงไม้นี่100แผงไม้อีก100แผงไม้ถูกจังเลยอ่ะวันๆนึงขายได้เยอะมั้ยคะพี่ก็ได้อยู่เพราะบางทีมันพังก็เลยมาใช้ใหม่มันใช้ได้นานไหมคะนานค่ะก็เป็นปีนะมันอยู่ที่ว่าคนใช้แล้วส่วนใหญ่ไปตลาดร้อนไหมร้อนสิ่งสำคัญเลยร้อนใช้ร่มนะควรจะร่มอีกกี่บาทครับร่มถ้าถูกสุดใครเล็กแล้วแต่ไซส์ใครเล็กก็350อันนี้ไซส์ใหญ่ไหมอันนี้ไซส์ใหญ่ค่ะอันนี้60นิ้วอันนี้750เอาประมาณเท่าไหร่ดีสมมติ
ค่ะอันนี้แบบอันนี้ใช้ชะกันดาษ650อันนั้น650เหรอครับบวกอีก650อันนี้บวกเลขแล้ว 1,000 1แผงใช้ 1,000 1,000แล้วยังต้องใช้อะไรอีกครับขาล่มอีกอันนึงขาล่มอีก100 1,200 ประมาณ 1,200 แล้วต้องมีอะไรเมื่อกี้กันกันเปียกผ้าปูผ้าปูก็ประมาณ80บาท80บาทเตรียมมาเสร็จเลยนะ 1,280 เสร็จแล้วเหรอครับเปิดร้านได้เลยในราคา 1,280 เท่านี้ครับคุณผู้ชม 1,280 บาทเปิดร้านได้เลยก็ถือว่าการเป็นแม่ค้าก็เริ่มต้นได้ 1,280 นี่ถือว่าโอเค 1,280 เพราะว่ามันจะต้องมีค่าทุนขายของซื้อของมาขายอะไรต่ออะไรขายนานหรือยังคะนานแล้วค่ะนานแล้วกี่ปีแล้วครับมาเป็นเท่าแก่เองก็เกือบ10กว่าปีแล้วค่ะโอ้ยังสาวอยู่เลยอ่ะทำอะไรเยอะไหมพอได้อยู่หลายพันอยู่ก็ได้อยู่เพราะมีลูกน้องมีค่าเช่าอันนี้ก็อยู่ตรงสี่แยกในตลาดบางบัวทองอยู่ตรงห้ามลงจำนำจบถ้าเกิดอยากมา 1,280 ได้ทุกอย่างเปิดร้านได้เลย2เมตรรู้เรื่องขอบคุณมากเลยนะคะพี่ค่ะขอให้ขายดีนะคะพี่แบงค์ครับนี่ครับคนนั้นครับคนนั้นครับตะโกนมันนานมากโอ้โหตะโกนได้ยินไปถึงปากซอยอากาศขอบคุณครับสวัสดีค่ะว้าวสวยจังเลยน่ากินมากขายทุเรียนมานานหรือยังครับส่งรูปมาให้ด้วยนะหลายปีแล้วจ้ะ10กว่าปีแล้วจ้ะ10กว่าปีแล้วแล้วหลงรับแรมีไหมครับไม่มีจ้ะไม่มีแต่คนขายเนี่ยเข้าเมืองรับแรกันรับแรกันไปหมดแล้วแล้วก็ออกมาขายของพยายามครับปีหน้าแต่งแน่เหรอแล้วเนี่ยถามว่าปีหน้าแต่งแน่เหรอเบนปีหน้าแต่งแน่เลยจ้ะครับผมจะเอาทุเรียนไปแจกในงานจะเอาเราจะเอาทุเรียนไปจะไปให้ในงานแต่งหรือเปล่าครับจะไปกันด้วยไม่ได้เราตอนนี้หมอนทองแพงไหมคะไม่แพงค่ะโลเท่าไหร่65ค่ะต่อหน้านี้ประมาณ120-150โอ้ยแพงราคาลงมาเกือบเท่าตัวเออมันจะหมดหน้าแล้วมั้งเนาะใช่มันเป็นรุ่นคาบรุ่นลูกค้าตอนนี้มันเป็นทุเรียนอุตรดิตถ์แล้วครับจะระยองหมดแล้วอ๋อเหรอไปรับมาจากอุตรดิตถ์ตอนนี้อันนี้ที่หนูถือนี่กี่เขาเรียกว่าอะไรกี่โลหรือกี่บาทขายเป็นอันนี้ประมาณ2โล8 180บาทนี่ไง180แต่ทุเรียนนี่เขานับคือนับทั้งเปลือกใช่ไหมครับใช่ช่างมันเปลือกแต่เวลากินเปลือกไม่ได้จะกินดูไหมล่ะแล้วทำไมถึงไม่แกะก่อนแล้วค่อยช่างน้ำหนักครับจะกินดูไหมฮะไม่ได้มันหนักแล้วมันแก่ยากด้วยเนื้อมันแพงเนื้อเขาก็มีขายกันนะแต่มันแพงโลละเป็น200อ่ะแพงยิ่งกว่าช่างน้ำหนักขายอย่างนี้ใช่ไหมแพงกว่าสิเนาะตัวนี้ถ้าซื้อแบบเนี้ยลูกค้าจะคุ้มกว่าอ๋อเหรอครับถ้าซื้อแบบเนี้ยขาดทุนอ๋อถ้าซื้อทั้งเนื้อเลยค่ะไม่เพราะผมเชื่อว่ามีบางคนไม่รู้เขาก็อยากถามนะเขาบวกราคาไปแล้วก็เล่นช่างทั้งลูกเลยแล้วแต่ว่ากินได้แค่นี้ไงแต่พออธิบายอย่างนี้คือเข้าใจชัดเลยว่าถ้าเกิดอย่างนี้ขายรุ่นๆอย่างเงี้ยแพงแต่ถ้าช่างทั้งลูกอ่ะลูกค้าคุ้มใช่ถ้าซื้อแบบนี้คุ้มถ้าซื้อแบบนี้แพงกว่าเขาบวกราคามันจะหมดเมื่อไหร่คะเนี่ยน่าจะเป็นกันยาครับอีกได้กินอีกเดือนนี่อุตรดิตถ์ศรีสะเกษแล้วก็ตายตอนนี้ไปรับค่อยๆรับเปลี่ยนจังหวะไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนเป็นรุ่นๆนี่คือเราก็รับเป็นประจำทุกปีถูกปะคะขายหน้าทุเรียนอย่างเดียวขายทุเรียนอย่างเดียวแล้วถ้าหมดหน้าทุเรียนขายอะไรก็ผลไม้ทั่วไปสลับผลไม้เรื่อยไปอ๋อมีหน้าแล้วขายถ้ามีหน้าแล้วดีค่ะขายผลไม้ตามฤดูกาลเนาะเราก็จะได้กินแบบไม่ต้องแบบนี่ด้วยดีแล้วราคาก็ไม่แพงมากเราก็ได้กินของดีเนาะใช่เพราะว่าถ้าขายราคาสูงไปลูกนึงมันหลายร้อยลูกค้าซื้อไม่ไหวนั่นไงพี่มิกซ์ซื้อให้หน่อยเลยครับอุ้ยเอาเลยให้เลยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อจะรักกราบขอบคุณครับให้ผู้บริหารด้วยนี่ไม่แต่งเยอะครับผมปีหน้าครับปีหน้าได้เจอแน่ปีหน้าแน่นอนครับยอมใช่ไหมครับผมโอ้ยจะเหลือละครับนี่เป็นไงพี่มิกน่ารักไหมน่ารักมากครับพี่น้องชาวตลาดบางบัวทองเทศบาลบางบัวทองใช่ต้องบอกว่าเราได้ของกินฟรีเยอะแยะมากมายแล้วก็จะบอกว่าที่นี่เขาการันตีว่าของเขาถูกที่สุดครับถูกจริงนะทุกอย่างถูกกว่าที่อื่นหลายอย่างถูกแม่ค้าใจดีแจกก็รักน่ารักโดยเฉพาะข้างหลังเราเนี่ยเนี่ยดูที่กอดไม่ปล่อยเลยครับได้ของฟรีป้าบกอดไม่ปล่อยเลยครับคุณผู้ชมเขาครับไม่แบ่งด้วยไม่แบ่งเขากินคนเดียวไม่ได้ตุ้งที่บ้านเขาครับผมเป็นยังไงสนุกไหมสนุกมากครับอยากมาอีกอยากมาอีกเยอะๆเลยครับอยากมาตลอดได้ไหมครับคือจริงๆนะครับใครถ้าจะแบบว่าแฟนๆชอบก็เดี๋ยวมาเป็น
พิธีกรแล้วก็ไปคุยใน Facebook บอกไปบอกเลยครับเข้าไปใน Facebook เลยแล้วบอกว่าอยากได้มิกมาเป็นพิธีกรคู่กับเบนซ์หรือไม่ไม่อยากได้ก็เขียนได้ใน Facebook ได้อยากครับอันนั้นไม่คุณพูดครับเพียงแล้วก็จะแบบว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันอ๋อละๆๆๆโอเคพี่มิกขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับวันนี้มาร่วมสนุกกับเรา2วันเลยนะคะอยู่กับเรานะคะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะสนุกมากๆเลย2วันนี้นะคะพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:00 ถึง 8:30 นเสาร์อาทิตย์ 8:30 ถึง 9:00 นทางเว็บพอยทีวีกองทัพไวตี้24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าวันนี้พวกเราลาไปก่อนกับรายการตลาดเช้าสวัสดีครับตะลุยตลาดเช้าวันพรุ่งนี้นะคะชมพู่กับ AA เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดสุขสวัสดิ์ค่ะตลาดนี้นะผู้สูงอายุเขาจะมาเดินจับจ่ายกันเยอะมากเลยไม่มีเด็กเลยส่วนใหญ่แต่ที่สำคัญมีหมูปิ้งร้านนึงอร่อยมากอยากกินเลยอ่ะไม่ใช่หมูปิ้งธรรมดาหมูปิ้งกะเพราไม่เคยเห็นนั่นเลยดิไม่เคยเห็นเหมือนกันไปเดี๋ยวพาไปกินไปเลยครับติดตามค่ะ